ากจะชวนเธอไปเที่ยวละไม่ด้วยกันขึ้นมาทีหลังไปด้วยกันไม่มีเงาข้ามแม่น้ำแผ่นฟ้าโลกเป็นของเราเที่ยวละไม่ไทยแลนด์เวิลด์โอ้โหควายเยอะแยะเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมและนี่ก็คือประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรีนะคะจะบอกว่าทีมงานเนี่ยนะคะรู้ใจน้ำผึ้งจริงๆเลยล่ะค่ะอยากมาเที่ยวประเพณีวิ่งควายอยู่พอดีเลยนะคะเดี๋ยวเราต้องไปดูแล้วล่ะค่ะว่าเขามีอะไรกันบ้างนะคะคนเยอะงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรีนะคะเป็นงานประเพณีหนึ่งเดียวในโลกที่มีความสำคัญและเก่าแก่ของชาวชลบุรีค่ะโดยแต่เดิมนะคะจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเมื่อเสร็จสิ้นฤดูการทำนาและถือเป็นการทำขวัญควายเพื่อให้ควายได้พักผ่อนอีกทั้งชาวนาก็ยังได้มาพบปะสังสรรค์กันอีกด้วยค่ะอันนี้เขาเรียกว่าซุ้มอะไรคะครับตรงนี้ก็เป็นซุ้มของการประกวดตกแต่งควายประเภทสวยงามนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมของงานประเพณีวิ่งควายที่เรามีการส่งเสริมกันมาอย่างยาวนานพี่น้องเกษตรกรเนี่ยที่เลี้ยงควายหรือว่าอนุรักษ์ควายไทยไว้เนี่ยนอกจากจะมีบางส่วนที่เขาอนุรักษ์ควายเพื่อใช้ในการแข่งขันควายเร็วแล้วบางส่วนนะครับก็อนุรักษ์ไว้แล้วก็มีการตกแต่งควายให้สวยงามเพื่อออกมาโชว์นะครับวัตถุประสงค์ของงานจัดการงานประเพณีวิ่งควายครับมันเป็นเกี่ยวเนื่องกับการออกพรรษาของทุกปีในการจัดงานในครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริมในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของคนชลบุรีนะครับแล้วยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของคนชลบุรีนะครับแล้วก็ยังในเรื่องของการที่จะส่งเสริมให้คนเนี่ยได้รู้จักในเรื่องของควายนะครับแล้วก็ปีนี้เป็นการจัดในรูปแบบของงานวัดแบบย้อนยุคนะครับเพราะว่ามันหนีไม่พ้นในเรื่องของการที่คนเนี่ยมาทำบุญตักบาตรที่วัดครับในส่วนขององค์การแห่งส่วนจังหวัดนะครับเราก็เป็นองค์กรท้องถิ่นที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นนะครับดังนั้นงานประเพณีวิ่งควายเนี่ยเป็นประเพณีที่สำคัญของชาวชลบุรีนะครับเรียกว่าเป็นหนึ่งเดียวในไทยหนึ่งในโลกนะครับดังนั้นองค์การแห่งส่วนจังหวัดก็จะร่วมกับทางเทศบาลเมืองชลบุรีแล้วก็ท่านผู้ว่าการจังหวัดรวมทั้งภาคเอกชนอีกมากมายนะครับรวมทั้งการท่องเที่ยวประเทศไทยในการสนับสนุนส่งเสริมตรงนี้นะครับอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับประเพณีวิ่งควายของชลบุรีเนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางภูมิปัญญาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นมรดกของชาติไทยแล้วไม่ใช่เฉพาะแค่ชาวชลบุรีเท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยการประเพณีนี้เป็นประเพณีของชาวไทยทุกคนนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้ท่านได้มีโอกาสมาหาประสบการณ์นะครับมาดูการแข่งขันวิ่งควายของจังหวัดชลบุรีมาดูการละเล่นพื้นเมืองต่างๆนะครับผมเชื่อว่าท่านจะได้รับความประทับใจกลับบ้านไปอย่างแน่นอนนะครับขอเชิญชวนนะครับทุกปีนะครับในช่วงวันขึ้น14ค่ำเดือน11นะครับก็จังหวัดชลบุรีก็จะจัดงานประเพณีวิ่งควายขึ้นมานะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้มีโอกาสมาร่วมงานด้วยครับภายในงานประเพณีวิ่งควายนะคะจะมีการจัดกิจกรรมอยู่มากมายเลยล่ะค่ะแต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือการแข่งขันวิ่งควายค่ะซึ่งการแข่งขันวิ่งควายจะแบ่งออกเป็นหลายรุ่นค่ะทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็กแล้วก็รุ่นจิ๋วค่ะตอนนี้เราได้อยู่กับท่านนายกสมศักดิ์สวัสดีมงคลนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านของควายการแข่งขันวิ่งควายของชลบุรีนะครับการแข่งควายของจังหวัดชลบุรีเนี่ยแบ่งเป็น5รุ่นครับรุ่นที่1เขาเรียกว่ารุ่นซุปเปอร์จิ๋วแล้วก็รุ่นที่2เนี่ยรุ่นจิ๋วพิเศษนะครับแล้วก็มารุ่นที่3ก็คือรุ่นจิ๋วเล็กรุ่นที่4นี่คือรุ่นจิ๋วใหญ่แล้วก็รุ่นที่5ก็คือรุ่นควายใหญ่นะครับลักษณะการแบ่งเนี่ยรุ่นที่1เนี่ยรุ่นซุปเปอร์จิ๋วเนี่ยเขาจะอายุไม่เกินขวบครึ่งนะครับแล้วก็รุ่นจิ๋วพิเศษเนี่ยอายุครบก็ไม่เกิน2ขวบครึ่งนะครับรุ่นจิ๋วเล็กเนี่ยซึ่งเป็นรุ่นที่3เนี่ยอายุเขาจะประมาณสัก3ขวบซึ่งควายเนี่ยลักษณะของควายเนี่ยพออายุ3ขวบเนี่ยเขาจะเริ่มถ่ายฟันเขาเรียกฟันเขาจะหลุดนะครับพอฟันหลุดเนี่ย4ซี่เนี่ยก็จะมาอยู่ที่รุ่นจิ๋วใหญ่พอเลย4ซี่ขึ้นไปเนี่ยเป็นรุ่นควายใหญ่เขาจะแบ่งกันลักษณะนี้ครับ
และนอกจากการแข่งขันวิ่งควายแล้วนะคะในงานนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการประกวดควายไทยประเภทต่างๆการแข่งขันกีฬาการประกวดน้องนางบ้านนารวมทั้งสาวเหลือน้อยบ้านนาแถมในงานนี้นะคะยังมีการออกร้านขายสินค้าโอท็อปของดีจังหวัดชลบุรีอีกด้วยล่ะค่ะเหมือนจริงเลยอ่ะปั่นไปวิ่งควายก็ว่าแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปที่ชลบุรีตั้งนานเนาะโอ้อยู่ใกล้แค่นี้เองแต่งตัวไปเที่ยวชลบุรีดีกว่าตอนนี้นะคะน้ำพึ่งก็เดินทางไปอ่างศิลาเพื่อไปยังวิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิมหรือว่าศาลเจ้านาจาสาไทจื้อที่ชาวเมืองชลบุรีเขาให้ความเคารพกันเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะถึงแล้วค่ะศาลองค์นาจาสาไทจื้อนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะเรามาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะคะดูบรรยากาศด้านนอกนะคะคุณผู้ชมก็เห็นถึงความอลังการแล้วล่ะค่ะและที่สำคัญนะคะวันนี้น้ำผึ้งนัดกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งไว้ด้วยล่ะค่ะตามน้ำผึ้งมาเลยนะคะศาลเจ้านาจาซาไทจื้อนะคะเดิมเป็นเพียงศาลเจ้าเล็กๆและได้สร้างวิหารหลังที่เราเห็นอยู่นี้ขึ้นมาเมื่อปี2539จากศรัทธาของเหล่าศิษยานุศิษย์และได้พระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประทานนามวิหารหลังนี้ว่าวิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิมค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนุ่นครับค่ะคุณผู้ชมคะและท่านนี้นะคะก็คืออาจารย์สมชายเฉยสิรินะคะท่านเป็นประธานมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ค่ะแล้วก็อยากจะให้อาจารย์นะคะพาชมให้ทั่ววิหารใช่ค่ะได้ครับยินดีครับผมค่ะสถิตพระกิติเฉลิมหลังนี้นะคะมีทั้งหมด4ชั้นชั้นที่1ประดิษฐานพระกสิทธิคัพพระโพธิสัตว์ที่กล่าวกันว่าพระองค์ทรงโปรดเวนยสัตว์ที่อยู่ในนรกค่ะส่วนชั้นที่2จะประดิษฐานองค์เทพนาจาสาไทจื้อทั้ง3ปางที่จำลองมาจากมณฑลเสฉวนประเทศจีนค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะชั้นนี้ยังมีเทพเจ้าอื่นๆอาทิเทพเจ้ากวนอูองเต๋าเล่าห่วงถุงประดิษฐานอยู่ในชั้นนี้ด้วยค่ะส่วนในชั้นที่3ประดิษฐานองค์เย็กเซียนฮ่องเต้ซึ่งเหล่าข้าราชการมักจะมาขอพรเรื่องหน้าที่การงานค่ะและชั้นสุดท้ายนะคะก็คือชั้นที่4จะประดิษฐานองค์พระศรีสักยมุนีพระพุทธเจ้าที่เป็นองค์ประธานของวิหารหลังนี้ค่ะทีนี้ก็เรามาสักการะองค์เต๋าว่องงกุงนะครับเต๋าว่องงกุงเนี่ยถือว่าเป็นพระมารดาขององค์ไทซัวเอียทั้งหมด60องค์ด้วยกันเวลาที่คนเราชมจริงๆเราไม่ได้มีแค่ชมเดียวมีเยอะมากมายเลยเฮงที่ไม่ใช่เฮงนะฮะตัวนั้นสีคนละตัวกันบางคนบอกเฮงนะครับเฮงนี่คือแบบถูกให้ร้ายถูกทำลายนะฮะเป็นแล้วก็มีไห่มีผัวบางคนเนี่ยเข้าใจไม่ถูกต้องอย่างชมในปีหน้าเนี่ย2558เนี่ยชงเนี่ยมีปีเดียวคือปีฉลูเป็นชงคือเป็นปะทะหรือเป็นปรปักษ์กับคนที่เกิดปีมะแม่หลักๆเลยใช่ไหมใช่ครับหลักๆคือรับเต็มๆเลยเมื่อฉลูเนี่ยปะทะกับปีมะแม่ซึ่งปีหน้าเป็นปีมะแม่ธาตุทอง
คนอาจจะสงสัยนิดนึงว่ามันเป็นท่าทองยังไงนะครับก็คือว่ามีการจับคู่หนับอิ่มนะครับ60ตัวด้วยกันคือราศีบนเนี่ยจะมี10ตัวราศีล่างมี12ตัวปีหน้าก็จะเป็นเรียกว่าปีอีกบีตัวอีกนี่จะเป็นธาตุนายนะครับบีเป็นธาตุดินนะครับเมื่อ2ธาตุเนี่ยเจอกันก็จะมีการแปรธาตุก็จะเป็นปีมะแม่ธาตุทองก็จะปะทะเป็นปริปักษ์กับคนที่เกิดปีชวดรองลงมาก็คือเป็นเขาเรียกว่าไห่กับคนที่เกิดปีชวดถูกให้ร้ายถูกทำลายต่างๆรองลงมาก็จะเป็นปีจอนี่ทั้งเฮงก็คือถูกทำลายนะครับปะทะตัวเองแล้วก็ผัวคือถูกแตกหักแล้วก็ลงมาก็เป็นปีแพะนะแล้วก็เป็นปีมะโรงก็คือผัวเหมือนกันแต่ว่ายังไม่หนักมากเท่าไหร่แต่ก็ต้องนมัสการสักการะองค์ต่อบ้องคุณและองค์ไทเกอร์เอียสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์ขาน้ำพุ่งก็คงต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะที่อาจารย์ได้สละเวลานะคะมาพาน้ำพุ่งเนี่ยชมจนทั่ววิหารแล้วก็ได้ให้ความรู้นะคะกับทั้งทางน้ำพุ่งแล้วก็ทางคุณผู้ชมเองด้วยค่ะต้องขอบพระคุณอาจารย์ค่ะยินดีครับค่ะตอนนี้นะคะน้ำพึ่งก็อยู่บริเวณตลาดเก่าอ่างศิลาเก่าไม่เก่านะคะดูบสเลย2419ค่ะที่นี่มีอะไรที่น่าสนใจมากมายนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมสถานที่ประวัติศาสตร์กันค่ะตามน้ำพึ่งมาเลยค่ะและที่นี่นะคะก็คือพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชหรือที่ชาวอ่างศิลาเรียกกันว่าตึกขาวตึกแดงค่ะตึกนี้นะคะถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อให้เป็นสถานที่พักฟื้นและตากอากาศและได้เรียกสถานที่แห่งนี้ว่าตึกอาศัยสถานต่อมาในปีพ.ศ. 2440สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อปฏิสังขรณ์อาคารทั้งสองหลังและพระราชทานนามว่าตึกมหาราชและตึกราชินีค่ะภายในตึกมหาราชหรือตึกขาวนี้นะคะได้จัดแสดงนิทรรศการภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อครั้งเสด็จมายังอ่างศิลาค่ะส่วนที่ตึกราชินีหรือว่าตึกแดงนั้นภายในจัดแสดงเป็นนิทรรศการพื้นบ้านของชาวเมืองอ่างศิลาไว้ให้นักท่องเที่ยวขึ้นมาชมกันค่ะเหนือจากนั้นแล้วนะคะภายในบริเวณเดียวกันยังมีรอยพระพุทธบาทรวมทั้งศาลเจ้าแม่หินเขาที่สันนิษฐานว่าเป็นที่สถิตดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งชาวบ้านย่านนี้มักจะมาขอพรที่นี่อยู่เป็นประจำค่ะตลาดเก่าเนี่ยนะคะก็เนี่ยตลอดทั้งแนวเลยจะเปิดเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์ใครอยากจะมาเรียกว่ารับบรรยากาศกลิ่นอายแบบโบราณหน่อยย้อนอดีตนะก็ต้องมาแถบๆนี้แหละค่ะชุมชนอ่างศิลานะคะเป็นชุมชนเก่าแก่เพราะฉะนั้นแล้วจึงไม่แปลกค่ะที่ตลาดแห่งนี้จะมีอายุเก่าแก่ตามไปด้วยถ้าจะนับอายุก็กว่า140ปีเลยล่ะค่ะปัจจุบันนี้นะคะตลาดเก่าอ่างศิลาก็เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่แวะเวียนผ่านมาซึ่งนอกจากจะได้มาทานของอร่อยๆแล้วตลาดแห่งนี้ยังมีอาคารบ้านเรือนที่ยังคงสถาปัตยกรรมเก่าแก่หลากหลายให้เราได้เห็นอีกด้วยล่ะค่ะขอทีนะคะจะสั่งขนมเรไรอะค่ะด้านนี้ชุดนี้ชุดละ20บาทค่ะชุดละ20บาท
าทานยากนะเนี่ยนั่นไปหมดแล้วคะเนี่ยขนมอร่อยทุกอย่างเลยล่ะค่ะถ้ามาอ่างศิลานะคะมาทานขนมโบราณก็ต้องมาที่บ้านคุณยายค่ะหน้าตาดีนะเนี่ยอ่ะใครไลน์มาแล้วเนี่ยคนของทั้งแม่ค่ะนิคมนะคะไลน์มาบอกว่าให้แม่ทราบว่าคุณหนูอยู่ที่อ่างศิลาฝากซื้อครกด้วยเห็นทีนะคะคุณผู้ชมซึ่งคงจะต้องไปซื้อครกให้ท่านแม่ก่อนแล้วล่ะค่ะแต่อย่าลืมนะคะรายการเที่ยวละไมไทยแลนด์เบิร์กเรายังคงอยู่ที่จังหวัดชลบุรีอยู่นะคะจังหวัดชลบุรีเนี่ยนะคะมีอะไรที่น่าท่องเที่ยวนะคะแล้วก็น่าสนใจอีกหลายแห่งเลยล่ะค่ะอาทิตย์หน้าเดี๋ยวพี่จะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนต้องติดตามชมกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะไม่ว่าที่ไหนจะไปด้วยกันจะเดือนและดาวมาวางเรียงเรามารวมกันเคียงกันมองตะวันดูพระจันทร์ของเราครกหินอ่างศิลาแท้มีแบบเหลือน้อยแล้วด้วยเขาปิดบ่อแล้วด้วยซื้อติ๊กฝากไหมคะขอขอบคุณ S2 Hotel โทร0-3838-1670 0-3838-1226